การเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นสำร้ายเมื่อเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานต่างบ้านต่างเมืองเช่นเดียวกับมิสโมแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาเป็นลูกจ้างบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีที่ล้มป่วยกระทันหันแต่ยังโชคดีที่มาทำงานอย่างถูกกฎหมายและนายจ้างขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ให้เรียบร้อยแล้วโดยได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์นจังหวัดนนทบุรีตามสิทธิประกันสังคมคนไข้มาตั้งแต่ประมาณ3เดือนก่อนเนี่ยมีเรื่องของแขนขาอ่อนแรงข้างขวานะครับเราก็ตรวจพบว่าเกิดมาจากลิ่มเลือดของหัวใจวิ่งเคลื่อนไปที่เส้นเลือดสมองนะครับได้เกิดเส้นเลือดสมองตีบพบว่าสาเหตุทั้งหมดลิ่นหัวใจตีบ2ลิ้นนะครับก็ผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจทั้ง2ลิ้นหลังผ่าตัดมาคนไข้หัวใจเล็กลงผลเลือดผลค่าตับกับปกติค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ในการผ่าตัดเคสนี้เนี่ยรวมประมาณเกือบ 900,000 บาทคนไข้จึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับเราได้เข้าร่วมโครงการในกลุ่มหัตถการพิเศษ5กลุ่มก็คือ515นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการผ่าตัดหัวใจเรามีศักยภาพอยู่เราให้บริการคนไข้ประกันสังคมที่เป็นมาตรา33 39หรือแม้แต่กระทั่งลูกจ้างแรงงานต่างด้าวอาโนเดือดเดียงานประกันสังคมยังหมองูเหลือประกันสังคมที่เรื่องงูไหนนะประกันสังคมเชียงงูนั่งถ้าไม่มีประกันสังคมแบบนี้ตายแน่เลยเพราะว่าการรักษาไม่ใช่น้อยๆเสียงแม่ยืนรุ่นได้ไหมนี่อันนั้นทำไมเล่าเนี่ยประกันสังคมอย่างนั้นยืนรุ่นได้ไหมยังไงขอบคุณโรงพยาบาลกรุงไทยที่นี่แล้วก็ผมพยาบาลผมหมออะไรเงี้ยขอบคุณทุกคนมาด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ประกันสังคมด้วยนะครับเรื่องประกันสังคมเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าแรงงานคนหนึ่งที่มาเราไม่รู้ประวัติเขาเลยว่าเขาเจ็บป่วยหรือเปล่าหรือร่างกายเขาเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เลยก็ขอขอบคุณจริงๆที่มีประกันสังคมที่ทำให้พวกเราได้อุ่นใจแล้วก็สบายใจในเรื่องนี้ครับสำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลสวัสดิการสิทธิประโยชน์แรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเมื่อลูกจ้างนำส่งเงินสมทบจะได้รับความคุ้มครอง7กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพตายคลอดบุตรสงเคราะห์บุตรชราภาพและว่างงานซึ่งทั้งหมดได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานไทย